สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับในทุกๆวันเสาร์ครับสิบเป็นาิการ30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนนะครับรายการดีๆครับที่จะนำสาระความรู้นะฮะแล้วก็มุมมองทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะฮะมาฝากทุกๆท่านนะครับเป็นประจำในทุกวันเสาร์นะครับเราก็อยู่ด้วยกันมา จนถึงวันนี้เนี่ยดรตัวคิดว่านา่าจะสี่ปีก,กว่าเข้าไปแล้วนะครับเรากำลังจะเดินหน้านะครับเข้าสู่ปีที่ห้าไปพร้อมๆกันนะครับรายการ NY Insider นะครับที่อ่ออากาศนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5 m มกนะครับที่ปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าเป็น CU Radio Plus นะครับที่ให้โอกาสและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งแน่นอนฮะ เป็นประเด็นนะครับแล้วเป็นกระแสะเบอร์ต้นต้นของโลกใบนี้นะครับที่ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจไม่ว่าเราจะเดินทางไปตามประเทศไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มีการคุยกันในชั้นเรียนรวมไปถึงเวลามีวงเสวนานะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทล์กนะหรืองานประชุมอะไรต่างๆดต,ต,ตมั่นใจครับมันจะต้องมีเชื่อมนะครับคำว่า sustainable นะครับหรือทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นนะก็ต้องขอบคุณทางสารีวิจุลาวิทยวิจุลานะครับที่ให้โอกาสรายการ N Y Insider นะครับของทางดรโอนะครับแล้วก็ทางของเพื่อนนะวันนี้ครับก็จะเป็นดรโอนะครับาศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พิมนะครุฑนะฮะที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอาจจะโอนโดดเดี่ยวอีกสักครั้งหนึ่งครับนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะเหล่าของเพื่อนก็มักจะ มีภารกิจนะครับรัดตัวนเข้ามาแต่สัญญาทุกท่านนะฮะว่าหลังจากปี2566ปีใหม่เข้ามาเนี่ยรับรองครับเดี๋ยวดรโอจะต้องตั้งกฎเกณฑ์นะฮะแล้วก็ดึงของเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอิร์ธนะครับน้องต้นนะครับหรือกลุ่มเพื่อนๆต่างๆนะครับมาเป็นลูกคู่แล้วก็มาพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนครับเอาละฮะทุกท่านครับประเด็นที่ดรโออยากนำมา ส่งต่อนะครับให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันเสาร์วันนี้ระหว่างที่ท่านอาจจะกาลังคิดว่าจะรับประทานอาหารกลางวันอะไรบางท่านแาบกำลังขับรถอยู่นะครับบางท่านอาจจะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็ได้นะอยากสรุปนะครับแล้วก็นํามุมมองนะครับที่ดรโอมีโอกาสได้ไปสมัมผัสมานะครับส่วนตัวนะครับต้องบอกว่า exclusive มากมากนะเพราะว่าเมื่อ วันที่14ธันวาที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะเอ่อรโตมีโอกาสขึ้นไปเป็นผู้ดำเดนเินรายการนะเอ่อให้กับงานที่มีชื่อว่าอินเทเนียดินเนอร์ทล์กนะฮะเอ่อดินเนอร์ทล์กก็ชัดเจนนะครับมันเป็นงานที่ชวนผู้รู้และกูรูต่างๆนะมาพูดคุยกันอ mm hmm. ินเทเนียก็มาจากอะไรครับก็มาจาก กลุ่มคนที่มาจากคณะวิศวกรมรมศาสตร์องคาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะครับก็เป็นงานประจำปีนะครับ International Talk นะซึ่งปีนี้ทีมที่จัดขึ้นนะครับเขาใช้ชื่อว่า Survive or Sustain นะครับพูดกลำลังบอกว่าเราในฐานะปัจเจกเราในฐานะคนที่ดูแลธุรกิจองค์กรหรือแม้กระทั่งพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นประชากรของประเทศไทยและประชากรโลกนะครับเรา เรามองเรามีมุมมองการมองสั้นมองยาวนะครับอย่างไรทําอย่างไรเรามองว่าเอ้เราจะาฉันเอาอยู่รอดก่อนนะครับแต่อีมุมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมองซัสเตนไปด้วยนะครับเรามองอย่างไรนะงานดินเนอร์ท k ในครั้งนี้ท็อปปิกครั้งนี้ครับก็ดรโอก็มีโอกาสนะครับไปเป็นเอ่อโมด o เรเตอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เสนอมุมมองร่วมๆนะครับกับ รุ่นพี่นะครับเป็นไอคอน people นะสามท่านนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าบอกชื่อไปทุกคนก็คงจะร้องอ๋อนะครับทุกท่านสำหรับวิทยากรท่านแรกนะครับที่ด็อรโอมีโอกาสไปพูดคุยนะครับนะก็คือพี่เก๋ครับนะครับพี่รุ่งโรดรังสิโยพาธนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็น CEO นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง SCG ครับ นะก็ S C G เวลาเรานึกถึง S C G แล้วก็คงนึกถึงเรื่องของราวของปูนซีเมนต์นะครับเรื่องราวของการผลิตนะครับ product สิ่งของนะครับชิ้นใหญ่ๆถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งการสร้างสรรค์นวัตรกรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ S C G นะครับ c o n c e r n นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องราวของแก๊สเรือนกระจกนะเรื่องราวของคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับที่อยู่เบื้องหลัง products นะครับหรืออุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมานะครับนี้เป็นท่านที่1ครับท่านที่2ครับนั่นก็คือท่านผู้ว่านะฮะชัดชาตินั่นเองครับพี่ทริปครับท่านผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ไม่ใช่จังหวัดนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครของเรานะครับนะก็เป็นอีกขั้นหนึ่งครับที่อยู่บนเวทีนะครับร่วมกันกับดรโอแล้วก็ทางพี่เก๋รุ่งโรจน์นะครับ นะเพราะว่าในมุมมองที่ถ้าอาจารย์ชัดชาตินะหรือพี่ซิปเราจะมาแชร์เนี่ยเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการมองในมุมของพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครแทบจะเป็นเอ่อหกสินะครับของ GDP ประเทศไทยนะครับเป็นเมืองที่เอ่อมักจะอยู่ติดท็อปแรงค์นะครับเอ่อของการจัดอันดับอะไรต่างๆบนโลกใบนี้เสมอนะและแน่นอนครับความป๊อปปูล่า นะครับความเป็นที่นิยมสิ่งที่มันมาพร้อมกันมันมาพร้อมประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมประเด็นในเรื่องความยั่งยืนและประเด็นในเรื่องของความหลากหลายความแตกต่างที่ต้องการการบริหารจัดการจะทําอย่างไรคิดสั้นๆแฮร์รวห,หรือมองยาวๆว,ว่ามองอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนก็เป็นมุมที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันคอมมอนกันนะครับระหว่างพี่เก๋แล้วก็พี่ทริปอาจารย์ชา,ชาตินะฮะนั่นก็คือ การที่เราจะมองให้มอง survive มอง sustain อย่างไรนะครับและ,ะมุมที่มองนะครับมันจะค่อนข้างน่าสนใจนะไม่แพ้กันเลยทีเดียวอีกขั้นหนึ่งครับท่านสุดท้ายครับท่านที่สามนะถ้าเรามองว่าในเรทการจัดอันดับนะครับบุคคลนะครับหรือองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีสินทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งมี growth การจเจริญเติบโต ที่สูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเราฟ u ฟอร์ไปกับเจ้าโควิด -19 เนี่ยผมโตคิดว่า3ปกีกว่านะครับแต่บุคคลท่านนี้นะครับแล้วก็องค์กรที่ท่านนำพาอยู่นะครับกับมีสัดส่วนและอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ธรรมดานะครับก็คนคนนั้นนะครับก็คือพี่กลางนะครับพี่สารัตนปรนดิดี์นั่นเองนะครับจากกราฟกับนาทีนี้ 3ท่านที่มาแชร์บนมุมมอเนะครับเราก็พูดคุยกันอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับร่วมๆประมาณสองชั่วโมงมีเรื่องราวหลากหลายนะครับที่พี่ๆทั้ง3ท่านนำมาเล่าให้ฟังแต่ดรขออนุญ,ญาตสรุปนะครับให้ทุกขั้นฟังนะครับผ่าน5คีย์เวิร์ดด้วยกันนะเพราะว่าโอ้มันเป็นการพูดคุยในแบบวงพี่ๆน้องๆ นะครับก็มีการคุยกันหยอกล้อกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะแต่ว่า5คีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับเป็น5คีย์เวิร์ดที่ดรโอสรุปมาได้นะแล้วก็ขออนุญาตมาส่งต่อนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับแฟนประจำรายการ N.Y Insider ของเราครับคำที่หนึ่งนะทุกท่านนะฮะจดไว้ก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับนะเป็นเป็นบัสเวิร์ดเป็นคำสักคำเท่ๆนะครับที่เราอาจจะไปคุยกันต่อได้ในองค์กรของเราคำที่หนึ่งครับ คือคำว่า ownership ครับ ownership ในทีนี้ถ้าเราแปลเป็นไทยนะนั่นก็คือคำว่าความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของในที่นี้ครับหนึ่งในวิทยากรที่เมนชันเรื่องราวพวกนี้เยอะมากๆนะครับนั่นก็คือพี่ทริปครับท่านอาจารย์ชัดชาติครับพี P ่ทริปชัดชาติบอกว่าการที่เราอยากจะทำให้ทั้งองค์คาพยพนั้น survive อยู่รอดนะครับแล้วก็ เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนได้เนี่ยหนึ่งในกลไก,กสำคัญมากๆเลยนะครับเบอร์ต้นๆในความคิดท่านเลยนะนั่นก็คือทำอย่างไรให้เกิดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับเพราะอะไรครับลองจินตนาการครับถ้าเรามองกรุงเทพมหานครเรามองประเทศไทยเรามองบริษัทนี้คอร์ปอเรทนี้นะครับแล้วเรามองว่าเราคือส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของเราจะทำอะไรครับ เราจะดูแลใช่ไหมครับเราจะสอดส่องเราจะรีพอร์ตนะและเราจะร่วมมือในการจะทำอย่างไรให้ยูนิตเล็กๆยู unit นิตนี้นะครับอยู่รอดปลอดภัยและเมื่อมันมีกระแสต่างๆเข้ามามีดิส ASTER เข้ามามีกระแสในเรื่อง climate change เข้ามามีกระแสนะครับในเรื่องของการที่คนข้างนอกมองแล้วมิส l e a d หรือเกิดการ ให้เฟกนิวเลยต่างๆเข้ามาเนี่ยนะเราในฐานะที่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของถึงแม้จะตัวเล็กๆนะครับเราจะออกมา acting something ครับถูกไหมฮะดังนั้นถ้าทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับแน่นอนครับระดับเมืองนะถ้าเราเห็นขยะอยู่ข้างหน้านะครับเราเห็นการทําสิ่งต่างๆที่มันผิดกฎหมายหรือมันไม่ถูกคันลองคองทำที่ไม่ควรจะเป็นนะเราก็คงจะลุกขึ้นมา และทําอะไรบางอย่างและประกอบกับด้วยเทคโนโลยีนะครับสื่อแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆในรูปแบบต่างๆในเรื่องของ Data Management ในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามันทําให้พวกเราสามารถที่จะแสดงความเป็น o อเนอร์ชิของเราง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆในอดีตครับเราอยากจะร้องเรียนอะไรบางอย่างคงต้องโทรศัพท์ถูกไหมคเขียนจดหมายไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าได้รับหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้ ตัวคิดว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะมากถ้ายกตัวอย่างเร็วๆนะครับอาทิเช่นทราฟฟี่ฟองดูเป็นต้นนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันมันก็มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เราสามารถ just แ e t ถ่ายรูปนะครับ text นะครับเขียนคอมเมนต์ comment, อะไรบางอย่างนะครับส่งเข้าไปสู่ในระบบแบบนี้นะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะรับนะสิ่งที่เราคอมเมนต์ต่างๆเข้าไปรวมไปถึงในระบบมันสามารถ t r a ็กได้นะครับว่า สิ่งนี้ส่งเข้าไปเมื่อไหร่นะครับมีการ React อย่างไร r e เซ l ลเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าการสร้างความเป็น Ownership ให้มันเกิดขึ้นเทียบกับในอดีตเทียบกับปัจจุบันปัจจุบันนี้ถ้าผู้นำนะครับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยน้องโตคิดว่าทำได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะก็คำที่หนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของ Ownership ครับเป็นหนึ่งในกลไกจุดเริ่มต้นของแทบจะทุกสิ่งนะีฮะ ของการที่ทำให้เรา survive ของการที่ทำให้เรา sustain ครับคำที่สองครับทุกทา่านคำนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะเพราะว่าเราใช้คำว่า global ครับนะฮะถามว่า global ในที่นี้เนี่ยทำไมทาไมมันทำไมถึงถึงมีคำว่า global เกิดขึ้นคำนี้ต้องบอกว่าทางพิกางน,นะครับที่สารัรัตนาวดี ท่านพูดขึ้นมาครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน spotlight แทบจะต่อดเวลานะครับปัจจุบันนี้เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วโตคิดว่าเกินสิบล้านคนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่เรามองในมุมนักท่องเที่ยวเนี่ยคือมองว่าเขาเร c o ็ n กไนเราเขามองเราว่าเป็นจุดหนึ่ง destination ที่น่ามานะครับแต่ในทางกลับกันครับในทางกลับกันถ้าเขารู้จักเรารู้จักความเป็นไทยคำย่างไรให้เขารู้จัก ค o ร o r a t e ทํำอย่างไรให้เขารู้จัก Business แล้วก็จุดแข่งของประเทศไทยเพื่อจะทำให้สิ่งดีๆที่อยู่ในประเทศไทยของเรายกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะครับที่เราสามารถสร้างชื่อจากสิ่งนั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยข้าวเหนียวมะม่วงหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคอร์เปอเรทธุรกิจบิสเนสอะไรบางอย่างที่เราทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่า มันสตรองมากๆในโลเคในประเทศไทยของเรามันเจ๋งมากๆเลยในในภูมิภาคนี้นะครับแทนที่เราจะทำแค่บริษัทเราใหญ่เรามีร v e n u e เรามีกํำไรเยอะมากเลยนะแต่ทำในลักษณะแค่ว่าลงทุนแบบ just แค่ไปลงทุนนะครับในลักษณะที่เป็น international business ก็คือไปร่วมลงทุนนะครับแต่ที่กลางครับชวนเราคิดบอกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับ เราสามารถจะสร้างสิ่งเรียกว่าเป็น global company หรือ global corporate ครับ global corporate ในแบบที่ดรโอพูดถึงเนี่ยนะฮะก็ถ้าคิดเร็วนะครับก็เรามีอะไรที่มันเป็น google ไหมอ่ะที่มันเป็น facebook ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีอะไรที่คล้ายๆกับ indorama เป็นต้นนะครับก็คืออยู่ได้ในทุกที่เป็น global corporate เป็น global company ที่ on behalf ของประเทศไทยนะครับ มุมนี้ดรคิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนนะครับแล้วก็สร้าง impact ให้มันเกิดขึ้นจากสิ่งดีๆจากภาพลักษณ์ที่คนข้างนอกมองมาหาเรานะถ้าเราสามารถสร้างสิ่งนี้ได้นะครับมีคำว่า global ตามมาเนี่ยโอ้อคิดว่ามันจะเป็นการ jumpstart ส,สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่าน นะอย่างที่เราเจอกันในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือคำที่สองครับจบไปแล้วนะฮะคำที่หนึ่งนะก็โอเนอร์ชิพคำที่สองคือแนะจาจโอเนอร์เนี่ยเราช่วยร่วมไม้ร่วมมือกันทำอย่างไรพา Corporate พาแบรนด์ไทยนะครับไปสู่ความเป็น global corporate global company ได้นะครับนั่นคือการที่เราทำให้คนทั้งโลกนะครับมองกลับมาที่ประเทศของเรานะครับคำที่สามครับ จะไปถึงจุดนั้นได้นะคำนี้เป็นสิ่งที่ละทิ้งไม่ได้มีความสำคัญมากๆแล้วก็ทําพี่เก๋นะครับรุ่งโรดจาก SCG ได้พูดไว้ครับนั่นก็คือคำว่า change นะครับหรือ slash อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าการ adaptation นะพี่เก๋พูดเรื่องราวเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับท่านบอกว่า4ีถึงหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอ การเปลี่ยนผ่านเราเจอ,อ transition หรือแม้กระทั่ง disruption อะไรบางอย่างเยอะมากๆครับนะ COVID 19, โควิดเอ,อ้ย geopolitics เอ,อ้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดและไม่เคยเชื่อว่ามันจะมีเกิดขึ้นเยอะมากยกตัวอย่างโดเร็วลสักสองเรื่องนะครับหนึ่งนะเราไม่เคยคิดว่าราคาค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นในบางประเทศในยุโรปเป็นแปถึงสิเท่าเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่ง เราอาจจะไม่เคยคาดคิดนะครับว่าโ,โลกใบนี้เดินหน้าไปถึงตรงนี้นะครับเราพัฒนาการทางด้านการแพทย์มาสุดขนาดเนี้ยเราจะต้องมาผจญกับโรคระบาดนะที่หยุดทั้งโลกนะครับพี่เก๋บอกว่าการที่เราเจอในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาทําให้เราเวลาเรามองไปถึงข้างหน้าเนี่ยครับเราแทบจะคาดการไม่ออกว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวห้าปี สิบปียี่สปีแล้วเดินตามแอคชั่นแพลนแบบนั้นได้อีกต่อไปนะแต่สิ่งที่เราควรทำนะครับคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือมองทิศทางที่ถูกต้องนะครับมองทิศทางที่ถูกต้องเอาละเราหรือบริษัทของเราครอบครัวของเราเราจะไปทิศเหนือกันนะบางท่านบอกเอาละฉันจะไปทิศใต้นะทิศใต้มีทะเล นะครับฉันจะไปตะวันออกส่งออกง่ายดีฉันจะไวตะวันตกนะมันมีป่าไม้เยอะนะครับขั้นที่1คือเลือกทิศทางให้ถูกต้องแต่ขั้นที่2ที่พี่เก๋ฝากไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ change แล้วก็ adapt ครับ change และ adapt ในที่นี้คือทําให้มันพัฒนาปรับเปลี่ยนมากไปกว่าเดิมนะครับเพราะเรารู้ว่าในทุกๆวันนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีกระแสมันมีอะไรบางอย่างเข้ามา ถึงแม้เราคาดการแบบถูกเป๊ะไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะไปทิศทางทิศนี้นะครับแล้วเราพยายามที่พัฒนาตัวเองนะครับ Change ไปเรื่อยๆ Develop ไปเรื่อยๆนะถ้าภาษาญี่ปุ่นก็คงเรียกว่าไขเซ็นนะนะทำอย่างไรให้เราพัฒนามากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็ก็มีกฎนะครับถ้าเป็นเซอร์เล็กโฟกูสันก็พูดในกฎในเชิงหปอร์เซนตถูกไหมครับขอให้ทุกคนดีขึ้น5%แลเวอรเซ็นต้วเมุมดรโอดรโอมักจะพูดว่าทําอย่างไรให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานอ่าหรือพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับและถ้าเราคิดง่ายๆแบบนี้ครับขอดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเยชื่อดรโอไหมครับว่าถ้าลองเอาหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังสามร้อยหกสิบห้าสิครับท่านจะได้ตัวเลขอะไระ S <S <Pop> TikTok, TikTok นะฮะิกตอกติกตอกนะฮะตัวเลขที่ได้นะครับประมาณ37ถึงสามเท่านะครับเห็นไหมครัดังนั้นการที่เรา change และ adapt นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆลด waste ลดของเสียที่เกิดขึ้นทำอย่างไรให้การตอกบัตรของพนักงานดีขึ้นทำอย่างไรให้กระบวนการของเราเนี่ยครับมันผลิตแล้วมันใช้ไฟน้อยลงอ่ะนะต้อเราคิดว่าเนี่ยคือคำตอบนะของสิ่งที่พี่เก๋ต้องการพูด ในมุมมองของคีย์เวิร์ดคำที่3นั่นก็คือเรื่องราวของ h h n n g นะครับแล้วก็ adaptation เชื่อไหมครับว่าถ้าทำคำที่3นี้ได้เนี่ยมันจะสะท้อนนะครับกลับไปที่คำว่า g l o b a l เพราะแทบจะทุกองค์กรที่เป็น global corporate หรือ global company นะครับมี change และมี a d a p t a t i o n ตัวนี้ภายในเยอะมากๆดังนั้นรวมไปถึงนะครับการที่จะเดินคำนี้ได้นะครับมันต้องการ ownership มันต้องการความเป็นเจ้าของที่ทุกคนมองกลับมาเฮ้ยเอ้ยเรายังทำได้ดีกว่านี้ เราเชนได้มากขึ้นนะครับดังนั้นคําที่สามโตกก็เลยตั้งใจวางมันอยู่ตรงกลางนะครับให้ทุกท่านคิดภาพว่าเฮ้ยนี่คือ mindset ที่มีความสําคัญมากๆนะนะและถ้าเราเชนในจุดนี้นะครับเรามีโอนเนมีต่างๆเข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมานะครับพี่ๆทั้ง3ท่านพูดเหมือนกันแล้วโตโกตก็เสริมและเห็นด้วยประเด็นนี้มากๆมันจะดึงดูดท ALENT ครับมันจะดึดงดูดคนเก่ง นะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่มันจะสามารถดึงดูดคนเก่งๆจากทั่วโลกนะครับให้มาทํางานที่นี่นะครับและเราจะประสบความสําเร็จถูกไหมครับในขณะที่ในเวลาเดียวกันเราสามารถแชร์ริงและเกิด Knowledge Transfer น,นะครับจากคนเก่งๆจากทั่วโลกและสร้างสรรน้องรุ่นใหม่ๆของเรานะครับให้เขาอยากที่จะทํางานที่นี่นะครับไม่จําเป็นต้องไปทํางานต่างประเทศทํางานให้ค o เปร e และบริษัทอื่นๆครับเพราะ บริษัทในไทยเราเปรทในไทยก็เป็น global company เช่นเดียวกับ Facebook หรือ Google นะหรือแม้กระทั้งอินโดรามาเป็นตน้นนะครับที่ว์ดคำที่4ครับนั่นก็คือคำว่ากร e นนะคำว่า Green ในคำนี้ยัโคงไม่ไม,ไม่ไม่ลงดีเทล,ลเยอะนะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำรายการ N Y Insider ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะอินกับความสำคัญของคำว่า Green คำนี้นะครับมาตลอดอยู่แล้วแหละนะครับแต่พี่ๆทั้งสท่าน นะครับโดยเฉพาะพี่รุ่งโล์แล้วก็พี่กลางน,นะครับก็พูดถึงคํานี้เยอะมากนะครับว่าการที่ Business หรือธุรกิจจะขยายได้หรือจะโตได้จะอยู่ได้อย่าง Survive แล้วก็อยู่ได้อย่าง Sustain สาหรับอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่ Green นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นคําว่า Green ในที่นี้มันก็จะสอดคล้องกับ Economics Model ของประเทศนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของ Bio c i r c u l a r green economy นะครับนั่นเองนะในเวลาเดียวกัน คลิปชาติก็พูดเรื่องราวพวกนี้เยอะนะครับว่าการที่จะทําให้เมืองหนึ่งเมืองเป็นเมืองที่น่ามาเป็นเมืองที่ใครๆก็เลยขักนสํสำหรับโลกยุคอนาคตกรีนซิตี้นะครับต้องมาพร้อมๆกับคําว่าสมาร์ทครับนั่นเลยเป็นที่มาที่ดรโออาจจะเคยแชร์กับแฟนประจำรายการนะครับในเรื่องของ Smart and Sustainable Community หรือ City ในหลากหลายโอกาสดังนั้น k e y ิร์ดคำที่4ครับที่ทุกคนเห็นตรงกันคือคำว่ากรนะีนครั มีการพูดถึงคําว่า ESG BCG เยอะมากนะครับในการพูดคุยเอาล้ฮะเราเดินมาถึง์เวิร์ดคำสุดท้ายกันนะฮะ์เวิร์ดคำสุดท้ายครับนั่นก็คือคําว่า distribute นะครับคําว่าการกระจายครับคําว่าการกระจายในที่นี้นะครับต้องบอกงี้ครับว่าบนเวทีนะครับเราอยู่กันสี่คนนะครับก็มีมีพี่เก๋นะครับมีพี่ทริปนะครับแล้วก็มีพี่กาแล้วก็มีดรโอพูดคุยนะแต่ว่า ในช่วงพิธีเปิดนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีการ wrap up การพูดคุยการเสวนานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางพี่พงศ์นะครับทางพี่สุพัทนพงศ์พันมีชาวท่านพูดงี้ไปท่านก็เอ๊ชื่อคุณคุณน,นะครับก็บอกว่าท่านก็เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ท่านในฐานะสิทธิ์เก่าคณะบุษวจุฬาก็ ได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาช่วย wrap up ประเด็นและมุมคีย์เวิร์ดคำสุดท้ายเนี่ยคำว่าท t ท b ิบิลเนี่ยดรโตก็แคปเจอร์มาจากทางพี่พงษ์นั่นเองนะครับพงบอกว่าโลกในยุคอนาคตเนี่ยครับ,บ,ก,าาก,ารบการที่จะทำให้ทั้งองค์การพยพบเนี่ยสามารถ survive นะครับแล้วก็สามารถเดินหน้าไปสู่ความ s u s t a i n ได้การกระจายโอกานะครับการกระจายองค์ความรู้การกระจายคนเก่ง การกระจายดีมานให้มันเกิดขึ้นไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับไปสู่พื้นที่ต่างๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงแฟกต์กันหน่อยนะครับ GDP ประเทศเรานะครับพอชั้นใหญ่ๆที่มีการเจเนอเรตกันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมาจากกรุงเทพมหานครกับอีกสัก2อสามจังหวัดนะครับ กรุงเทพมหานครนี่เบอร์หนึ่งแน่นอนนะนรดพูดไปแล้วนะครับว่ามันมันคือสัดส่วนของ GDP ที่เจเนเรตในประเทศเยอะมากนะครับอันดับสองจะเป็นที่ระยองนะครับชนบุรีอย่างนี้เป็นต้นในมุมมองของ e c ีแต่เรากําลังจะมองชวนทุกท่านคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าทุกท่านลองเอาแผนที่ประเทศไทยเรามากลางนะครับแล้วเราจิ้มจุดที่มันเป็นกรุงเทพกับจิ้มจุดที่มันเป็นแถวแถว e อเข้าไปเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราแทบจะใช้ พื้นที่2จุดเนี่ยนะครับในการ generate GDP สร้างไรายได้แล้วก็ดูแลพอร์ชั่นใหญ่ๆของประเทศถูกไหมครับนะีแต่ว่าสิ่งที่พี่พงษ์มาพูดนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สร้างเมืองแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบเนี้ยนะครับเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองที่มันเต็มไปด้วยโอกาสนะครับที่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน นะครับทั่วปัจจุบันประเสธไม่ได้นะครับในช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีความครบถ้วนและมีความสมบูรณ์เยอะมากมากนะครับนะถ้าเทียบกับหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานในเชิงพลังงานสะอาดนะในเชิงเรื่องราวของทรัพยากรต่างๆจริงเรามีโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้พร้อมมากครับแต่เราจะทําอย่างไรในการเอาแผนที่ประเทศไทยมาแล้วจิ้มสักจุดหนึ่งว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับ ที่ไหนที่มันสามารถเป็นเมืองแบบนี้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถตีวงออกมาแบบนี้นะครับแล้วให้เป็นเหมือนกรุงเทพหรือระยองที่มันสามารถเลี้ยงนะครับจังหวัดหรือพื้นที่ร,รอบๆได้ที่ผมก็พูดน่าสนใจนะครับว่าเราอาจจะต้องการเมืองแบบนี้พื้นที่แบบนี้จริงๆแล้วอีกประมาณสักสี่ถึงห้าเมืองหรือพื้นที่เท่านั้นเองนะและถ้าเราสามารถกระจายนะครับ d i s t r i b u t e นะครับ สิ่งต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยครับมันจะทําให้เกิดอะไรรู้ไหมครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างอี o n น m มิกส์หรือบิสซิสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆบนต้นทุนที่แข่งขันได้ competitive ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามองอยู่แค่2พื้นที่หรือพื้นที่เดิมๆที่เราเราโตไปแล้วเราโกรธไปแล้วครับรานะคาที่ดินก็แพงทุกอย่างขยายไม่ได้ถูกไหมมันมีประเด็นเยอะมากครับดังนั้นถ้าเรามองเรื่องการดิสทิบิวต์ตัวเนี้ย เป็นตัวปลายทางเป็นตัวที่จะสร้างเอาคำให้มันเกิดขึ้นเราน่าจะทำให้ทั้ง5คํานะครับที่ดรพูดมาเนี่ยห้าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันเป็นไซเคิลที่เกิดขึ้นกันได้ครับเดี๋ยวทุกท่านเรามองเขียน5คํานี้นะฮะแล้วมองมันเป็นไซเคิลกันมันจะวนกันไปเรื่อยๆครับแต่ผลสุดท้ายนะครับเมื่อท่านวงนะครับคําที่1 ownership นะครับ คำที่สองนะครับคำว่า global นะครับคำที่สามคำว่า change คําที่4ี่คำว่า green คําที่5คําว่า distribute เนี่ยครับให้มันเป็นวงเป็นวงจรนวนไปเรื่อยๆนะครับแต่คําตอบนะครับหรือ target เป้าหมายใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศนั่นก็คือประเทศไทยของเราจะสามารถที่จะ survive นะครับในอนาคต นะครับไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะเซอร์ไพ์ในที่นี้อาจจะมาพร้อมๆกับคำว่า resiliencey นะครับมีภูมิต้านทานและในเวลาเดียวกันเราก็จะมีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นภายในประเทศครับเอาละครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันเสาร์วันนี้นะครับก็น่าจะเวลาหมดหมดเวลานะครับที่ดรโอจะมาพูดคุยกับทุกท่านนะฮะต้องบอกงี้ครับว่าที่เห็นในบรรยากาศนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยนะใส่เสื้อหนาวอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวเลยมากมายนะครับพอดี เดินทางกับครอบครัวมาที่ไต้หวันนะครเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะแรปอัพประเด็นประเด็นที่น่าสนใจจากการมาท่องเที่ยวไต้หวันนะครับกับครอบครัวเดี๋ยวไปเล่าแล้วไปส่งต่อให้ฟังครับว่า5ปีที่แล้วมากับ5ปีนี้มานะครับเห็นอะไรแตกต่างในไต้หวันบ้างและสะท้อน กับมาที่เมืองไทยของเราอย่างไรได้บ้างน่าสนใจนะครับเพราะมันน่ารักนะครับตอนดรโตเรียนที่ฝรั่งเศสบอกว่ามาจากไทยแลนด์ทุกคนก็มักจะบอกว่าไท้หวันหรือเปล่านะครับแต่เวลาเราบอกว่าเ,เราไปเที่ยวไทยหวันมาทุกคนก็จะพูดว่าเราไปเที่ยวไทยแลนด์นะแสดงว่า2เมืองนี้อาจจะมีอะไรที่มันมีคอมมอนกันและมีมุมที่น่าสนใจในการที่จะเรียนรู้ต่อยอดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าลรโตมาเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้รายการ NY Insider และ ดรโอนะครับศา är, สา är, ตราจารย์ดรพิสุทธิ์เก,กียรตินทคูลขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับอย่าลืมครับกลับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ